เด็จพระราชินีเสด็จเคียงข้างพระราชยานในฐานะพระราชองครักษ์เมื่อวันที่7พฤษภาคม2562ในโลกออนไลน์ยังคงเต็มไปด้วยภาพและเรื่องราวความประทับใจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเผยแพร่โดยเพจ Facebook สุทธิดาวัชราลงกรณ์ณอยุธยาซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากคุณอธิมุตกัญจนมณีภริยาพันโทสมชายกัญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายนโยบายและแผนปฏิบัติการความว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเสด็จทางสถลมากเมื่อวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนพระทัยจากการรอรับเสด็จในพระพลาพิธีเป็นเสด็จในขบวนในฐานะพระราชองครักษ์เพื่อทรงแสดงถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ซึ่งจะทรงปกป้องพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพร่วมกับข้าราชบริพารและประชาชนทุกคนดังนั้นเมื่อก่อนขบวนออก2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงทรงตัดสินพระทัยลงตามเสด็จสมเด็จโดยทันทีแม้ทรงไม่ได้เตรียมพระองค์มาเช่นเดียวกันกับสมเด็จพระนางเจ้าประชาชนเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอด6ชั่วโมงที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านนั้นดังมากจนขบวนไม่ได้ยินเสียงกลองที่ให้จังหวะสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีทรงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการทรงเปล่งเสียงกองใหญ่ให้จังหวะกับขบวนด้วยพระองค์เองหลังจากนั้นข้าราชบริพารและทุกคนจึงช่วยกันให้จังหวะกับกองทหารประเทศเรามีบุญเหลือหลายที่มีพระมหากษัตริย์และเจ้านายที่เข้มแข็งเช่นนี้สมเด็จพระนางเจ้าคงทราบว่าพระราชยานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ทรงสุขสบายอะไรเพราะขยับพระองค์ไม่ได้รอบๆมีลวดลายแข็งไม่ใช่บุกนวงที่วางพระบาทก็ยังไม่มีที่ขยับเลยขบวนใช้เวลาเดินถึงแต่ละวัดก็ชั่วโมงกว่าเมื่อลงพระราชยานก็ทรงปฏิบัติพระราชพิธีอีกเกือบ50นาทีเป็นเช่นนั้นทั้ง3วัดเมื่อเกินเริ่ม16นาฬิกาเสร็จหมาย24นาฬิกาแต่เพื่อจะได้ให้ประชาชนได้เห็นในหลวงกันทุกคนท่านจึงทรงทำตามที่พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆได้ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมา